คราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าตัวกล้องนะฮะ EOS 600D เนี่ยจะมีส่วนประกอบคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกดูด้านบนกันก่อนนะครับอันดับแรกที่ต้องใช้เลยก็คือแน่นอนปุ่มนี้ครับปุ่ม on off เปิดปิดนะครับมันจะเป็นก้านเปิดปิดตรงนี้นะครับสำหรับเปิดปิดกล้องถัดมาก็จะเป็นปุ่ม ISO คือปรับค่า ISO นะครับก็กดตรงนี้ display คือจะเป็นกดเพื่อเปิดปิดจอทางด้านหลังครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดหลักนะฮะก็ปรับโหมดต่างๆโหมด P โหมดอะไรอย่างนี้บิดตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นด้านบนเขาเรียกว่า hot shoe นะครับ hot shoe นี่ก็คือสำหรับเสียบแฟลชภายนอกนะฮะเวลาเรามีแฟลชภายนอกเราก็มาเสียบที่ตัว hot shoe ตัวนี้นะถัดมาก็จะเป็นตรงนี้นะฮะไม่ได้เป็นปุ่มไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นเครื่องหมายที่ระบุตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์นะฮะคือเซ็นเซอร์จะอยู่ในระนาบตรงนี้นะฮะอันนี้สำหรับใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาซีเรียสเรื่องการวัดระยะนะฮะว่าโฟกัสไปที่กี่เมตรเนี่ยเขาต้องเริ่มวัดตั้งแต่ตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ตำแหน่งนี้เพราะกล้องมันมีความหนาบางทีเราไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนนะครับถัดมาก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มชัตเตอร์นะครับที่เราไว้ถ่ายภาพกดชัตเตอร์กันก็คือตรงนี้แล้วก็ปุ่มเป็นเมนไดอัลก็คือปรับค่าต่างๆนะฮะเวลาเราปรับค่าคือหมุนที่ปุ่มตรงนี้อันนี้ก็คือด้านบนนะครับคร่าวๆถัดมานะครับก็จะมาดูทางด้านหน้าละกันสำหรับกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีจุดดำๆตรงนี้นะฮะจริงๆถ้ามีแสงสว่างๆคุณจะเห็นตรงนี้มันเป็นสีแดงเข้มๆนะฮะไม่ใช่สีดำก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับเรื่องของรีโมทนะฮะที่ถ้าเกิดคุณมีแต่ต้องเป็นออปชั่นเสริมนะครับคุณซื้อเป็นรีโมทคอนโทรลเนี่ยตัวให้เล็งมาที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ในการรับถัดมาก็จะเป็นตรงนี้ฮะจะเป็นไฟสำหรับเรื่องของเวลาเราตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเองนะฮะที่มันจะนับ10 9อะไรเงี้ยก็ให้ดูไฟตรงนี้มันจะกระพริบนะฮะกระพริบก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของเพื่อให้ดูว่ามันนับเวลาถอยหลังนะก็จะดูสังเกตไฟตรงนี้แล้วก็นะฮะก็เราใช้หลักๆก็คือตรงนี้ถัดมาก็คือตัวนี้นะฮะจะดูยากนิดนึงนะฮะด้านข้างเลนนะครับตรงนี้จะอยู่ตำแหน่งนิ้วโป้งมือซ้ายนะครับเวลาเราจับกล้องเนี่ยจะอยู่นิ้วโป้งมือซ้ายใช้มือนิ้วโป้งมือซ้ายกดได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรบอกนะครับแล้วก็กดไปตอนนี้มันยังไม่ทำอะไรเพราะว่ามันต้องใส่เลนก่อนมันจะทำงานคู่กับเลนก็คือว่ากดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าปุ่มเช็คชัดลึกนะฮะสังเกตเรียกว่า depth of field preview นะฮะในกรณีที่เราถ่ายดูรอบแสงแคบนะฮะหรือโดยเพราะยิ่งเวลาเราถ่ายภาพมาโครภาพดอกไม้อะไรเงี้ยภาพแมลงพวกเนี้ยเราต้องเช็คว่าระยะชัดลึกมันได้หรือเปล่าก็ต้องกดตรงนี้แต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับปุ่มนี้ถัดมาด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเป็นสัญลักษณ์แฟลชอยู่อันนี้ก็คือปุ่มเพื่อกดเพื่อให้แฟลชเนี่ยแฟลชกระเด้งขึ้นมาทำงานนะครับโอเคแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแต่เป็นช่องนะครับ4ช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งของตัวไมโครโฟนนั่นเองนะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับเวลาเสียงคนพูดหรือเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปที่ไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะพูดหรือพากวิดีโอประกอบอะไรพยายามเน้นนะฮะตำแหน่งของปากเนี่ยให้มาที่ไมโครโฟนตัวนี้ครับโอเคอันนี้คือด้านบนกับด้านหน้านะครับทีนี้ลองมาดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างของกล้องเนี่ยจะมีช่องนะฮะแต่ว่าเขาจะมีฝาปิดอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูว่ามีช่องอะไรบ้างให้ดูสัญลักษณ์ด้านนอกก่อนนะฮะมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับช่องด้านในนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือตัวสายลั่นชัตเตอร์ครับอันนี้ก็คือไมค์ไม่ใช่ไมค์ในกล้องนะครับอันนี้คือช่องเสียบไมค์ภายนอกนั่นเองซึ่งบางครั้งสมมติเราถ่ายภาพวิดีโอแล้วเกิดจะมีพิธีกรยืนพากย์ยืนพูดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็ให้เอาสายไมโครโฟนเนี่ยมาเสียบที่ช่องนี้นะครับลองดูผมลองเปิดฝาออกมานะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องสำหรับเสียบได้ด้านบนคือเขาเรียกสายลั่นชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์รีลีสนะฮะด้านล่างคือช่องเสียบไมโครโฟนนะครับจะเป็นแจ็คแบบโฟโนนะฮะโฟโนเล็กอ
ยางตัวนี้เวลาดึงออกมาต้องระวังนิดนึงนะครับมันขาดได้นะครับต้องอย่าดึงแรงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบวิดีโอนะครับจะมี AV out digital นะครับก็คือสัญลักษณ์ก็คือสายที่เขาให้มาสำหรับต่อเพื่อแสดงภาพวิดีโอเนี่ยไปออกยังจอในระบบของ AV นะครับ audio video นะครับหรืออันล่างนี่จะเขียนว่า HDMI อันนี้เป็นระบบใหม่นะครับก็คือจอ LCD ที่บ้านท่านที่จอแบบใหญ่ๆนะครับมักจะมีสายอันนี้อยู่เขาเรียกว่า HDMI นะครับก็จะเป็นสายแบบใหม่สำหรับต่อสัญญาณวิดีโอได้คมชัดมากๆนะฮะอันนี้ก็คือเปิดออกมาจะเป็นช่องแบบนี้นะนอกจากนั้นช่อง AV out ตัวนี้นะครับนอกจากใส่ต่อเรื่องของ AV แล้วเนี่ยเรายังสามารถเสียบนะฮะสังเกตกันด้านล่างก็จะเขียนว่าดิจิตอลนะครับก็คือเป็นการโหลดข้อมูลดิจิตอลออกจากกล้องนั่นเองก็คือสาย USB ที่เขาให้มากับในชุดคิดนะครับแล้วก็สาย USB มาเสียบในช่องตรงนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็ไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถโหลดข้อมูลจากกล้องเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านทางช่องตรงนี้ได้ครับสำหรับตัว AV out ด้านบนเนี่ยมันจะมีสายให้นะครับในแพ็คจะมีให้แต่ว่าตัว HDMI เนี่ยคุณต้องซื้อต่างหากต้องไปซื้อสาย HDMI ต่างหากนะครับหรือถ้าท่านที่มีทีวีที่บ้านเนี่ยอาจจะมีสาย HDMI อยู่แล้วนะครับก็เอาสายตัวนั้นมาเสียบได้เลยครับอันนี้ก็คือสำหรับแสดงภาพนะครับจากกล้องเนี่ยไปออกบนจอทีวีนั่นเองนี่เรามาดูอีกด้านนึงนะครับด้านขวาครับด้านขวาของกล้องไม่มีอะไรมากจะมีเป็นจะเรียกการ์ดสล็อตนะฮะก็คือสามารถต้องดันก่อนดันแล้วก็เปิดออกมานะครับก็จะเป็นสล็อตสำหรับใส่ตัวเมมโมรี่การ์ดนั่นเองสำหรับกล้องรุ่นนี้เนี่ยใช้เมมโมรี่แบบ SD การ์ดนะครับเป็น SD การ์ดแบบนี้นะฮะท่านก็เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับ SD การ์ดตัวนี้เนี่ยจริงๆในกล่องมันจะไม่ได้แถมมานะครับแต่ว่าร้านค้าบางร้านเขาอาจจะแถมอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าถ้าท่านซื้อมาแล้วไม่มีการ์ดก็คือจริงๆในกล่องเขาไม่มีนะครับเพียงแต่บางร้านเขาจะแถมให้เท่านั้นเองครับคือด้านข้างขวานะครับทีนี้ลองมาดูทางด้านล่างนะครับด้านล่างของกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็เหมือนกับกล้อง DSLR ทั่วๆไปนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบขันสำหรับติดกับขาตั้งกล้องนะครับตัวขาตั้งกล้องมันจะมีน็อตอยู่ตัวเนี่ยแล้วก็หมุนมาเข้ากับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะติดกล้องกับขาตั้งกล้องนะฮะแล้วก็แน่นอนครับต้องมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีการเปิดก็คือดึงเนี่ยกดตัวนี้แล้วเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบแบตเตอรี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่อยู่ปิดก็คือกดลงไปให้ดังแป๊กนั่นเองนะครับนี่ก็คือด้านล่างนะครับมีอยู่ประมาณนี้อ๋อมีอีกปุ่มนึงนะครับซึ่งอย่าไปกดเล่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะจะเป็นปุ่มสำหรับรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตค่ากล้องให้กลับมาเป็นเหมือนตอนที่เราแกะจากกล่องเลยนะครับคุณตั้งอะไรไว้เนี่ยจะไม่สนใจเลยเขาจะรีเซ็ตกลับมาแต่อย่าไปกดเล่นนะครับเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆค่อยมากดนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ดูนะครับก็คือส่วนของตรงนี้ฮะเขาเรียก serial number นะครับคือหมายเลขประจำเครื่องนะฮะเวลาเราดูนะฮะก็คือดูตรงนี้เนี่ยหมายเลขต้องตรงกับตัวใบรับประกันนั่นเองก็จะบอกไว้ว่าเป็นใบรับประกันของตัวนี้จริงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของตัวช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยถ้าด้านมองมุมด้านข้างนิดนึงนะครับก็คือจะมีแผ่นพลาสติกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหลายท่านจะงงว่าทำไมต้องมีทำพลาสติกตรงนี้ตรงนี้มันจะง้างได้นะครับมันจะง้างออกมาได้ครับอันนี้เอาไว้ใส่สำหรับอ็อกเซสซอรี่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า AC adapter นะครับคือสายที่แบบต่อไฟบ้านเข้ากับกล้องโดยตรงนะครับผ่านตัว AC adapter kit ตัวนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปในตรงนี้แล้วเวลาปิดเนี่ยจะมีสายไฟเนี่ยจะโผล่มาจากทางด้านช่องตรงนี้นะครับคุณต้องเปิดนี่ก่อนถึงจะง้างได้นะครับสายมันจะออกมาจากตรงช่องตรงนี้นะฮะอันนี้สำหรับท่านที่ถ่ายวิดีโอเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องซื้อ AC adapter ตัวนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มันหมดเร็วนะครับต่อเสียบสายไฟไปเลยนะครับก็จะใช้ได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็บอกเอาไว้เพราะว่าบางท่านไม่ทราบตรงนี้นะครับส่วนไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่ใช้สำหรับเวลาเราตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเองนะครับเป็นเซลฟ์ไทม์เมอร์ครับที่สมมติเราไปเที่ยวคนเดียวนะครับอยากจะถ่ายรูปตัวเองเนี่ยก็กดเซลฟ์ไทม์เมอร์แล้วเวลาถ่ายเนี่ยไฟตรงนี้มันจะกระพริบเพื่อที่จะบอกว่า10 9 8 7อะไรเงี้ยเขาจะกระพริบตรงนี้แล้วพอใกล้ๆชัตเตอร์ก็จะกระพริบทีนะก็คือ
ตัวที่บอกเรื่องของเซลล์ทัมเมอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายในที่แสงน้อยๆนะครับถ่ายในตอนกลางคืนหรือท้องมืดๆเนี่ยไฟตัวนี้จะช่วยทำหน้าที่เป็นเรื่องของระบบเขาเรียก red eye reduction คือระบบแก้ตาแดงนะครับคือมันเหมือนเป็นไฟฉายส่องสว่างขึ้นมาเพื่อให้ม่านตาเราหลีตัวลงนะครับเพื่อที่แก้ปัญหาเรื่อง red eye นั่นเองถัดมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับอยู่ทางข้างๆของตัวที่เสียบเลนส์นะครับอันนี้ก็เป็นฝาปิดอยู่นะครับจริงๆถ้าเราเปิดฝาออกเนี่ยจะเป็นช่องนะครับที่เราเห็นตัว mirror box ข้างในนะครับแล้วก็สำหรับเอาเลนส์มาใส่ตรงช่องตรงนี้นะเวลาเราจะใส่เลนส์หรือจะปลดเลนส์เนี่ยก็ต้องกดตรงนี้นะเวลาปลดมากกว่านะเวลาจะปลดเลนส์เราต้องกดปุ่มคลายล็อกตัวนี้มันถึงจะหมุนเลนส์ออกได้นะครับปิดเข้าไปก่อนเพราะเดี๋ยวฝุ่นเข้าถัดมานะครับด้านบนเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับก็คือหูด้านข้างจะมีหูเหล็กอยู่2ด้านนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับคล้องตัวสายสะพายนั่นเองนะก็มาคล้องกับตัวหูตรงนี้ครับผม